มาดูความเคลื่อนไหวของมอเตอร์สปอร์ตรายการใหญ่ในบ้านเรานะครับสนามช้างอารีนาสนามช้างก็เตรียมที่จะจัดการแข่งขันบลองแปง GT Series เอเชียนะครับเพื่อเป็นการดวลความเร็วกันนะครับ12ถึง13พฤษภาคมนี้นะครับทรูฟอร์ยูถ่ายทอดสดครับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบในรายการระดับโลกนะครับนี่คือรายการบลองแปง GT Series เอเชีย2018ก็มีคิวดวลความเร็วกันสนามที่2ที่สนามช้างInternational Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ครับเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ด้านมอเตอร์สปอร์ตให้กับแฟนความเร็วชาวไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดนะครับในวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งที่2ครับที่แฟนความเร็วชาวไทยจะได้ชมศึกซุปเปอร์คาร์สุดโหดรายการนี้แบบติดขอบสนามในเมืองไทยเลยครับศึกบลองแปง GT Series เอเชียเป็นการแข่งขันรถยนต์ประเภทมินิเอนดูรันซ์ด้วยรถแข่งซุปเปอร์คาร์นะครับในประเภท GT3 และ GT4โดยไฮไลท์อยู่ที่รถแข่งซุปเปอร์คาร์ชั้นนำของโลกหลากหลายแบรนด์เลยครับมีนักขับชั้นนำของโลกและเอเชียกว่า60คนเข้าร่วมการแข่งขันรวมถึงนักขับไทยหนึ่งเดียวในรายการนี้อย่างแซนดี้สตูวิกนะครับดีกรีแชมป์ยูโรฟอร์มูล่าโอเพ่นและอดีตนักขับ GP3 ครับซึ่งจะลงแข่งขันในคลาสซิเวอร์ภายใต้สังกัดคลาฟแบมบูเรซิ่งด้านนายตนายสิริชาญวิทยารมกรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตก็เปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตไทยนั้นจะได้ชมการแข่งขันและให้กำลังใจนักแข่งไทยด้วยครับแน่นอนความคาดหวังหลักนะครับเราแข่งขันเองผมเชื่อว่าทุกคนก็คงอยากที่จะเห็นนักแข่งไทยนะครับเป็นผู้ชนะหรือว่าอย่างน้อยๆก็ขึ้นโพเดียมนะครับแต่ว่าอีกส่วนก็คือเรื่องของเกมมอเตอร์สปอร์ตต่างๆที่มันพัฒนาขึ้นมาการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าบ้านด้วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวขึ้นมาด้วยนะครับในส่วนของการจัดการแข่งขันเองเนี่ยเราก็ไม่ได้ห่วงนะครับสนามช้างเองก็มีประสบการณ์ในการจัดอีเวนต์ระดับโลกอย่างนี้ขึ้นมาเยอะนะครับก็ผมเชื่อว่าอยากจะโฟกัสเป็นเรื่องที่เชียร์นักแข่งไทยนะครับในเรื่องนี้มากกว่าขณะที่แซนดี้สตูวิกก็เปิดเผยนะครับว่าพร้อมเต็มที่กับโอกาสที่ได้รับและหวังว่าจะทำผลงานได้ดีในการแข่งขันในประเทศไทยครับเป็นปีแรกของผมที่แข่งในรุ่นซูเปอร์คาร์นะครับ GT3 ปีนี้ผมก็มีประสบการณ์เยอะขึ้นแล้วก็ผมหวังว่า Porsche จะแรงปีนี้นะครับปีที่แล้วเขาก็ดีมากนะครับ Lambo ก็โอเคอยู่แต่ว่าปีนี้ผมก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็เอาผลขึ้นโพเดียมหรือชนะบางสนามก็จะดีครับสำหรับศึกบลองแปง GT Series Asia 2018ดวลความเร็วกันทั้งสิ้น6สนามตลอดทั้งปีนะครับโดยสนามแรกนั้นมีขึ้นที่ประเทศมาเลเซียเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาส่วนประเทศไทยถูกบรรจุเป็นสนามที่2ของฤดูกาลแข่งขันที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้แฟนมอเตอร์สปอร์ตก็สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง True For You ทั้ง2วันเลยนะครับ 14:00 น. ถึง 17:00 น. ครับ